บทสวดมนต์และคาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทประวัติหลวงพ่อกวยพอสังเขปหลวงพ่อกวยเดิมชื่อกวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพ.ศ. 2448ที่หมู่บ้านบ้านแคหมู่9ตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรคนสุดท้องของนายตุ้ยนางตวนเดชมาหลวงพ่อกวยชุตินทโรเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2467ที่วัดโบสถ์ตำบลโพงามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีพระชัยนาทมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อปาวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์บริงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าชุตินทโรแปลว่าผู้ตัดกิเลสหลวงพ่อกวยชุตินทโรมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่12เมษายนพ.ศ. 2522สิริอายุ74ปีพรรษา54หลวงพ่อกวยนั้นถือเป็นพระเกจิดังแห่งจังหวัดชัยนาทท่านมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่จวบจนถึงทุกวันนี้มีประชาชนมากมายเดินสายไปกราบไหว้หลวงพ่อกวยถึงวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทอย่างไม่ขาดสายหลวงพ่อกวยท่านเป็นพระเกจิผู้ที่มีวิชาเก่งกล้าอีกรูปหนึ่งของประเทศไทยอีกทั้งวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อกวยนั้นก็มีพุทธคุณมากผู้คนจึงนิยมบูชาต่างก็พยายามอยากได้มาไว้ในครอบครองของตัวเองวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยสร้างและปลูกเสกนั้นในหมู่ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาว่าเป็นของดีมีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์เป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีราคาค่านิยมสูงในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากโดยวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยที่ได้รับความนิยมนั้นยกตัวอย่างเช่นพระสมเด็จปกโพ9ใบหลังพระแม่ธรณีพระสมเด็จปกโพ9ใบหลังยันรูปถ่ายหลวงพ่อกวยและเหรียญรุ่นแรกหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นต้นสำหรับคาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามพระเกจิดังจังหวัดชัยนาทเป็นบทสวดคาถาเอาไว้ขอพรขอโชคลาภเรื่องการงานต่างๆบทสวดมนต์หลวงพ่อกวยคาถาบูชาหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนี้มีความเชื่อโบราณว่ากันว่าหากอยากขอพรต่อรูปเหมือนหลวงพ่อกวยให้ทำได้เลยเพียงตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วท่องคาถาบูชาหลวงพ่อกวยตามนี้บทสวดมนต์หลวงพ่อกวยตั้งนะโมสามจบตามด้วยสุปฏิปันโนภัคควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาอุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสำหรับคาถาหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนั่นก็คือตั้งนะโมสามจบตามด้วยโสทาโยนะโมนะมัสสการโรโสทายะอิมังคาถาพุทธมาเรโสธรรมมาเรโสสังฆมาเรโสจากนั้นให้เพ่งสมาธิจิตแน่วแน่และพูดว่าขอให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอให้ได้งานสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ตั้งใจไว้และนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อกวยพร้อมทั้งบทสวดมนต์และคาถาบูชาหลวงพ่อที่เราได้นำมาเสนอให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ
เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบรับรองผ้าแท้ผ้าเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทผ้าเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม